้องต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 ้องโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dicer Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กับสกินใหม่ของ Royal นะครับ Touring Dancer นะฮะก็เป็นสกินคอลแลบกันนะฮะก็เกม HOK นะซีนี้นะก็สามารถรับบัตรส่วนลดได้นะเหลือเพียง699นะจาก 1,300 นะครับนี่คลิกเลยนะปิ้งเดี๋ยวกูต้องเล่นก่อนเหรอผมขี้เกียจเล่นเอาซื้อเลยได้ไหมไม่เป็นไรดอยจะไม่ทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดอยไม่ใช้เงินแก้ปัญหาดอยจะไปเล่น3เกมโอเคอะโอเคเรากลับมาแล้วนะครับกดรับได้นะครับเล่นครบ3ตานะ699คูปองเท่านั้นเนี่ยจะซื้อเลยมันลดให้อีกละมีส่วนลดแบบ100กับ501เอา501แล้วกันนะฮะนี่สกินนี้ Touring Dancer หมุนเยอะจริงแต่คือดูยังไงก็จับเจ้าแม่กาลีป่ะวะเหมือนมากเอาที่ภาพค้างเฟรมเรทตกครับวันนี้เราจะไม่มารีวิวเฉยๆเรามารีวิวตามท็อป1กันบ้างนะนี่ก๊อปคอนเทนต์กินง่ายไป1ช็อตก็ที่1นะเขาใส่วิวนี้นะวิวนี้แต่ว่ารูนเนี่ยเป็นรูนที่ไม่ดอยไม่เคยใช้นะพอลิตี้คือเคยใช้เมื่อก่อนนานแล้วแล้วรูนเวเป็นเสกนะโอเคมาดูว่ามันต่างกันเยอะไหมถ้าเป็นดอยใช้ดอยจะใช้เป็นดีโซโปรเทคซีเคทนะดอยจะไม่ใช้เป็นพอลิตี้นะเพราะว่ายังไงเราออกรองเท้าเป็นรองเท้ารถคู่ดาวก่อนต้นเกมอยู่แล้วมันคู่ดาวมันก็จะมันแบบ20อยู่แล้วนะมันบวก15ไงมันเกินอยู่แล้วแต่อันนี้เขาออกมันก็จะครบ 35% ไวกว่านะมันแบบพอได้2ชิ้นก็เกือบครบแล้วอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้ไปดูตัวเกมมาเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อนะสำหรับรอเลี้ยวระบำ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 สกินสกินนี้ลำจริงนะรอรอเมนเตียนนี่ร่างนี้ปีกหายไปกลายเป็นเหมือนจริงๆมันชุดคล้ายๆชุดไทยนะแต่มันจีนๆหน่อยๆนี่ดูท่ายืนด้วยนี่ยืนแบบผายมือปาคลื่นเป็นหนึ่งช็อตเป็นอบูเคนนะผลักผักอะไรไปวะเนี่ยนี่ผักอะไรกระโดดไป1แย่โอ้ไม่ลดเลยเพื่อนเราเปลืองมานาอย่าไปตีมันได้มั้ยเพื่อนอย่าไปถ่ายมันเถอะกูขอลดไปแค่นั้นนึงอ่ะคุมได้มั้ยตัดต่อไปครับจังหวะนี้ดันมือเพื่อให้เราแบบได้ตังบ้างแท็กต่อกำลังไปช่วยดูพอยาเตปเอ็ด but time does not stop เก็บมานานะสายนี้ไม่ได้มีมานารีฟิลนะครับมานาก็จะหมดง่ายมากตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยอะไรฮะเรียบร้อยครับชิ้นแรกเราขึ้นเป็นออฟนะหลังจากขึ้นรองเท้าคู่ดาวเสร็จนะบิลนี้บิลที่หนึ่งมีรอมีล่ามาไม่สี่ไม่สี่แล้วอุ้ยหวาดเสียวเราได้นะตั้งแต่ตั้งหัวโยกดังทุกคนหัวโยกโยกมากเลยฮะคีย์ไลน์ใกล้ๆไม่เป็นไรไม่กลัวเฮ้ยฟิกเกอร์เลยว่ะตุ๊ด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 หอย
นานาหมดประเด็นเลยสวยเฮเตะดีมากระวังพุ่มไม้ด้วยระวังพุ่มไม้สวยฮะนี่บินกลับมาแบบคูลคูลเมื่อกี้ได้รำตึ้ง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 เสียงมาทั้งแมปเลยอะเอฟเฟกต์มันดีเอฟเฟกต์มันดีเล่นแล้วเพื่อนแบบเพื่อนเขินเวลารำเหมือนสกิลลิเตอร์ไงเวลาวาร์ปรู้เรื่องเลยวาร์ปกันทั้งแมปโคตรหายจะเชิงจะเชิงกับพี่คือถ้าน้องไม่หนีพี่น้องได้พี่ละแต่น้องหนีพี่ไงมันเลยแบบเงื้องักเงื้องักไงต้องแบบตัดสินใจต้องแบบเข้าก็เข้าออกก็ออกไงอย่าเงื้องักมันจะเสียจังหวะโดนเราเล่นเชิงไปแทนเมื่อกี้เขามีโอกาสฆ่าเรานะเขาทุกทีทั้งสองรอบมาตอนแรกเราเสียหายหลายแสนอยู่นะไม่พอวะเกียบหวอดYour team has destroyed a tower. ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเพื่อนแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าหยุดลำอ่ะอันติก็จะหมดกอดไปเมื่อกี้ก็เลยเกียร์กูต้องลำเพลงมันมาไว้มันไปหน่อยวะโทษทีมันตั้ง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 เลยมันจะไม่ขอโทษกูฆ่าอย่างเพลินเลยตั้ง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 แต่เพลงไม่ทำให้คึกจริงนะตึ้ง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 ไม่มีแท็บโอเคลิงอยู่กลางมากเลยอย่างเงี้ยผ่านๆตอริออนยังไงปาบอลไหมโดดไหมโดดไปครับไปครับตึ้ง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 เนี่ยเนาะอาบอลเพื่อนเขาสวยหรือเปล่าไม่สวยแล้วโย่เล่นมังกรระวังด้วยอยากจะเข้าไปลำตั้งตั้งให้นะแต่ว่ามันมีอารามมาดิมันทุกครั้งที่เปิดสิไม่ไหวแล้วป่ะหมดแล้วนะกูได้เฉยไม่พอว่ะแพนด้าโดนจับ The colors may fade but time does not an ally has been defeated ไหวป่ะ2 4 an enemy has been defeated
ตึ้งก็มีสิ่งนี้นี่ผมมีนวัตกรรมแทงป้อมออกมาเพื่อนตึ้งตีป้อมด้วยไงสุดยอดนะรอเลี้ยวตีป้อมนวัตกรรมการไดป้อมว่ะตึ้งคิดทำเคียวแค่มันจะเกิดแล้วเราต้องรีบตึ้งมันแรงนะตั้งตึ้งทั้งวันแข่งก็สองรอบไปป้ายังไม่ได้ใช้แข่งเลยไม่คิดว่าจะใช้แข่งซะเลยตึ้งไม่ทันโอเคมานี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวนะครับเวรอเรียลตึ้งไอ้เหี้ยทั้งวันได้ยินอยู่กูได้ยินเพลงเดียวตอนแรกกูก็ไม่ค่อยชอบเสียงเพลงก็เลยเล่นไปเล่นมาแม่งติดหูเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีสาระเกี่ยวกับการเล่นแบบล้อเลี้ยวอะไรนั้นนะฮะมีแต่ตั้งเกียร์ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเล่นล้อเลี้ยวนะฮะก็บิวนี้ก็ดีตรงที่มีเดวิลครับแล้วก็คูดาวมันก็ใช้ง่ายนะแต่จริงท้ายเกมต้องเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ากันเวทนะเราได้คูดาวครบ3ชิ้นแล้วนะครับเป็นออฟนะแล้วก็นี่แล้วก็ตัดเลือดนะครับก็3ชิ้นก็ 30% รวมกับรูนที่เป็นรูนคูดาวนะก็พอดีนะครับ 30% ก็ไม่ต้องใช้รองเท้าคูดาวแล้วนะตอนหลับเดเรทเกมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับการเลือกสกินนี้นะครับรอเดียวตั้งนะก็ไม่มีอะไรมากครับตั้งนะครับเวลาบวกแล้วมีพลังนะกวนติดแล้วแบบพร้อมลำเลยใครที่ลำไม่เป็นเนี่ยลองแบบว่ากดสกินนี้ดูนะครับจะอาจจะช่วยให้คุณลำเก่งขึ้นได้มันมีแบบเทมโปหนึ่งมันมีหลายจังหวะไงเนี่ยลองฟังเพลงนี้ได้แบบว่าบีทมันไวอะพอบีทไวอาจจะบิ้งไวขึ้นไงหรอกนิ้วเร็วขึ้นก็จะตั้งนะเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนิดนึงนะเวลาก่อนติก็กูดาวไวครับเราก็จะตั้งทั้งเกมแล้วก็เป็นสกินที่ดีครับก็ทราบเราเรียกในเมตานะก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่ามันก็แอบตกเลทนิดนึงนะจริงๆมันเป็นตัวที่เก่งนะบางคนอาจจะบอกว่ามันอ่อนจริงๆถ้าเกิดไปถึงสเกลจริงๆช่วงเลทเกมมันเก่งมากนะครับเพราะว่าตัวมันฆ่ายากนะองตรงคือมันต้องใช้เวลาฆ่าเยอะนะครับตัวที่ชนะรอเลี้ยวจริงๆในเมตาเนี้ยมันไม่ค่อยเยอะมากองตรงแบบมันเป็นไฟเตอร์ซะเยอะไงแคลรี่ก็ไม่ได้แบบตีไกลมากเลยแคลรี่โป๊กไม่ค่อยเก่งนะครับแบบเมตาเนี้ยแบบไวโอเทลอะไรไม่ค่อยเก่งแต่เป็นแคลรี่ในระยะรอเลี้ยวหมดเลยซึ่งรอเลี้ยวชนะแคลรี่อย่างนั้นนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะงั้นเมตานี้จริงๆเราเลี้ยวเก่งนะแต่ว่าค่อนข้างจะต้องหลบสกิลแม่นๆหน่อยจริงตัวมันเอาเพลย์ได้บ่อยมากๆแต่ว่าคนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญมาเท่าไหร่ข้อเสียเดียวคือรอเลี้ยวเนี่ยช่วงต้นเกมยังไม่ค่อยมีอิมแพกมากนะมันต้องลดคูลดาวน์ 40% ก่อนจะเริ่มเล่นได้นะครับนอกนั้นก็อยู่ที่สกิลเพลย์แล้วว่าหลบสกิลได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะจริงๆอ่ะไอ้ท่า2ของมันเนี่ยอมตะนานมากนะครับจริงๆถ้าใช้ดีๆเนี่ยแบบอมตะเกือบวินะเวลาบลิงค์ทีนึงเนี่ยแล้วก็ดาเมจจริงนะครับค่อนข้างเยอะนะมีรีเลือดมีอะไรยืนได้ค่อนข้างนานมันยืนนานเพราะมันหลบสกิลได้นี่แหละนะครับแล้วก็สกิลมันเนี่ยไอพาสซีฟเนี่ยเวลาใช้โดนเนี่ยบางครั้งกระจายโดนหัวศัตรูเนี่ยแตกรัวเลยนะครับเวลาพาสซีฟมันแตกเนี่ยมันจะระเบิดสแต็กไปให้คนอื่นด้วยนะเพราะงั้นยิ่งศัตรูโดนแบบเยอะๆยืนกองๆกันเนี่ยบางทีโดนเที่ยวตายเลยแบบเหมือนในคลิปที่มันโดนแบบปุ๊บสแต็กระเบิดแตกหมดเลยอะไรเงี้ยมีเป็นไปได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นยากเฉยๆนะครับก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องหลบเก่งๆแหละสับเล่นล้อเลี้ยวได้นะครับแบบแรงสูงๆก็เล่นได้นะดอยเคยเจอล้อเลี้ยวแรงสูงๆก็แบกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแบบอยู่ที่สกิลเพลย์ด้วยแล้วก็ตอนนั้นหลบสกิลได้เยอะไหมนะครับข้อเสียคือมันแพ้ตัวตีไกลหรือตัวโป๊กไกลกว่ามันเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าเจอตัวโป๊กหนักๆนะครับก่อนเข้าไฟตัวมันเหลือครึ่งหลอดอะไรเงี้ยเล่นยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวมันแบบเจอไฟเตอร์เยอะๆนะครับแคลรี่ตีไม่ไกลมากอะไรเงี้ยรอเลี้ยวเล่นสบายครับสับเมตานี้นะประมาณนี้ละกันครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับลืมบอกสกินนี้699คูปองนะฮะไปจับจองกันได้นะครับใช้บัตรลดด้วยนะเล่นครบ3ตาถ้าเล่นไม่ครบ 1,300 นะครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน